าอย่างบันเทิงมั่วสุดๆมันม่วนม่วนม่วนบอกม่วนไม่ใช่มั่วม่วน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 จอยม่วนจอยม่วนจอยม่วนจอยสุดๆตะมันมากนะเอาจริงเอาจริงบูรู้สึกว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลที่แบบคนไทยมันต้องสงกรานต์จริงๆนะวันปีใหม่ไทยใช่แล้วแบบปล่อยจอยอ่ะเมื่อกี้คือแบบไม่ดึงเท่แล้วเน้นจอยอย่างเดียวน้ำสับปะรดอะไรนะน้ำสับปะรดสดชื่นเหรอไม่ใช่ม่วนม่วนชื่นม่วนสักอย่างอร่อยนะอร่อยช่วยดับร้อนช่วยดับร้อนใช่แล้วก็นอกจากนั้นต้องมีเล่นพวกเกมด้วยพี่เกมไม่ฟังซึ่งเก่งมากครับผมมันเป็นเกมที่เหมือนแบบอะไรนะปกติอ่ะคนที่ทายถูกจะชนะถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยคนที่ใบ้คนที่ใบ้จะชนะแต่อันเนี้ยเป็นคนที่ทายถูกจะชนะมันก็แบบมีทางสว่างให้เรานิดหน่อยสนุกดีครับเป็นงานที่สนุกแกล้งกันใช่ใช่เสียดายวันนี้ไม่เปียกอะอยากเปียกมากเลยอะจริงๆเขามีโซนเปียกนะครับเขาอยากเปียกก็เล่นบ้างครับเล่นบ้างแต่อาจจะไม่ได้เล่นทุกวันเลยใช่ก็มีไปเล่นบ้างเพราะว่าแบบเพื่อนๆก็เล่นกันเลยเราก็แบบอยากไปเจอเพื่อนๆบ้างเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยใช่ของบุ๊กเล่นตอนเด็กๆครับใช่พอโตมาไม่ค่อยได้เล่นแล้วรู้สึกว่าหมดวัยยังไงก็ไม่รู้จริงๆจริงๆรู้สึกว่านอนอยู่บ้านอะไรอย่างงี้จับจอยจอยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยก่อนอ่ะคือเราต้องไปเล่นทุกวันเลยนะสมัยก่อนมา13 14 15ใช่มั้ยฮะสมัยนี้เค้าเหมือนเค้าเลื่อนเวลาสงกรานต์ขึ้นมาไม่แน่ใจแต่ว่าใช่ไหมสมัยก่อนคุณลุงต้องเล่นทุกวันเลย3วันก็แบบเอาโอ่งขึ้นรถกระบะแล้วให้อาเอาโอ่งขึ้นรถกระบะแล้วก็แบบไปเล่นกับลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเติมน้ำปื๊บแล้วก็ไปสาดสาดสนุกแต่ถ้าปีนี้จะไปที่ไหนก็มาที่นี่ได้เลยจ้าคิงพาวเวอร์รังนาครับใช่ครับผมฝากงานนี้ด้วยนะครับอภิมหาสงกรานต์นะครับใช่ครับอะไรนะม่วนหนุกอะไรนะไม่ใช่เดี๋ยวม่วนหนุกสุขคะม่วนหนุกสุดคักนะครับก็มีวันที่11ถึงวันที่16เมษายนนี้นะครับผมที่ King Power รางน้ำนะครับผมก็มากันได้นะครับใช่ครับก็มีทั้งมินิคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็ร้านอาหารร้านดังตั้ง50กว่าร้านที่คัดมาให้ทุกคนนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมมีศิลปินที่แบบขนมาทั่วฟ้านั่งเมืองไทยเลยก็แบบเยอะมากๆก็อยากชวนทุกคนนะครับมากันเยอะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกด้วยที่นี่เขาเล่นน้ำกันเป็นครั้งแรกครับใช่ก็อยากจะชวนทุกคนมาเปียกกันเยอะๆนะครับอาจจะแอบแอบมาแต่พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าเขาจะแห่ขบวนจากอนุสาวรีย์มาที่นี่เลยป่ะครับยิ่งใหญ่เลยนะพรุ่งนี้เปิดสงกรานต์วันแรกนะครับใช่ครับผมก็น้องๆในค่ายเราทั้งนั้นเลยที่มากันก็มากันติดเลยจนถึงแบบ16เลยยาวๆมีเจมโฟร์ดเอิร์ธมิกแล้วก็มีปอนภูวินแล้วก็จุงดังวันที่16ใช่ครับครับยาวๆครบแก๊งเลยแบ่งๆกันมาแบ่งๆกันมาแบ่งๆความสนุกครับผมใช่ใช่ EP ที่4ครับ4ใช่ฮะใช่ใช่ไหมคะการเป็นแฟนสักเมนูโหเอาจริงเอาจริงตอนไปถ่ายมันสนุกมากนะด้วยความที่แบบเหมือนเราตื่นตั้งแต่ตีห้าเนาะออกจากโรงแรมตีห้าครึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในร้านอย่างนั้นนะทำอาหารเตรียมอาหารปุ๊บแล้วพอถึงเวลาเราก็มาขาย2รอบก็ประมาณถึง4ทุ่มครึ่งอ่ะกว่าจะได้กลับบ้านเอาจริงแบบมันสนุกมากจริงๆแต่ว่าตอนตัดออกมาอะไรเงี้ยอาจจะสั้นไปหน่อยวอนแอดมิน GMTV นะครับเพิ่มระยะเวลาให้หน่อยนะเป็นยังไงคะพอเริ่มไปแบบเจอคนแฟนเจอลูกค้าครับผมก็แฟนๆก็น่ารักครับอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่แบบว่าจะกินให้หมดในสิ่งที่แบบเราทำให้อย่างบางคนเขาก็อิ่มแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็พยายามกินเหมือนว่าเขาแบบรักษาน้ำใจให้เราหรืออย่างบางคนแบบทานเผ็ดไม่ได้ก็แบบพยายามกินอะไรครับใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่ากระแสของรายการเนี้ยแบบไปในทางที่แบบดีมากๆแล้วก็แฟนที่ญี่ปุ่นก็ให้การต้อนรับที่แบบอบอุ่นมากเขาน่ารักมากใช่ก็หวังว่าจะมีซีซั่น2แล้วก็บอกว่าน้องๆในค่ายคนอื่นก็จะได้ไปเหมือนกันก็จะได้แบบไปมอบความสุขให้ทุกคนเลยครับใช่ก็ถ้าเขาจัดให้จัดผมก็จัดให้ได้เหมือนกันครับก็อยู่ที่ค่ายก็แล้วแต่เลยครับผมแต่ถ้างานมาผมก็พร้อมที่จะเดินไปทำให้อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าสมมติเขาจัดญี่ปุ่นใช่ป่ะเราทำอาหารไทยแต่ถ้ามาไทยอ่ะเราทำเป็นอาหารอย่างอื่นไหมเป็นอาหารญี่ปุ่นแทนอย่างเงี้ยก็เป็นร้านที่อยากเสิร์ฟแทนไป
ซูชิอยากลองปั้นดูแต่รอดหรือเปล่าไม่รู้นะอีกเรื่องนึงผมเหรอครับผมอยากทำโซบะไม่ก็อุด้งเย็นเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนก็แบบอยากให้ทุกคนได้กินอะไรเย็นๆจะได้แบบคลายร้อนได้ใช่แล้วว่าจะทำอาหารของเราแบบนี้เริ่มทานแล้วเนาะบอกเลยอร่อยแน่นอนใช่ใช่ได้เป็นลูกเขยแน่ทำอาหารเป็นแน่นอนครับทานคลายร้อนนะแซวแซวแซวแต่เก่งขึ้นแน่นอนทุกคนเลยใช่ครับแต่ทำไมคือเมืองไทยแล้วมันเท่ขนาดนี้เราสองคนนะก็ไม่ค่อยได้เจอกันที่ไทยไปนอกเจอกันตลอดเนี่ยทุกคนแบบที่ไทยมันยุ่งไงครับไม่ค่อยได้เจอกันเวลาไม่ค่อยตรงกันนี่จริงๆเนี่ยฟอสเพิ่งนัดมาบอกจะไปกินอะไรนะส้มตำอะไรนะอ๋อใช่พอดีว่าเห็นเพื่อนไปแบบไปขอนแก่นมาแล้วมันไปกินร้านแบบร้านก้อยอะไรนะครับใช่ก็เลยส่งไปให้บุ๊กบุ๊กก็ถามว่าเอ้ยเราจะกินอะไรกันดีโอมากาเสะหรือกินก้อยดีก็บอกว่าเออทั้งสองแหละแต่ว่าหลักสังการละกันใช่เพราะว่าเวลาไม่ตรงกันเลยใช่แต่วันนี้คือเราคุณแฟนจะได้เห็นแล้วฮะไอ้นะครับวันนี้คือเราคุณแฟนจะได้เห็นเราสองคนนี้คุณแฟนมีสิครับมีสิครับจริงเราก็ถ่ายกันตลอดทุกครั้งที่จบงานอะไรเงี้ยใช่ลงไหมถ่ายตลอดไม่ลงลงตลอดปันแชทไงมีตลอดสตอรี่ก็มีอะไรเงี้ยใช่จริงหวานทุกที่แหละฮะใช่คือแต่ออกสื่อแล้วไม่พออยู่ไทยแล้วมันแบบมันไม่ค่อยได้ไอ้นี่กันเท่าไหร่แบบหมายถึงแบบไม่ค่อยแบบเออลงรูปอะไรเงี้ยไม่ได้ตีกันไม่ได้โกรธกันนะใช่แต่พอเหมือนเราไม่ได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเออได้แบบได้ไปจอยอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกสนุกเราก็ถึงแบบเออถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเวลาไปต่างประเทศมันก็บุ๊มันก็หลับผมก็ถ่ายได้ไงอะไรเงี้ยใช่แล้วอยู่ไทยไม่หลับหรอก็ไม่ค่อยนะเขาตื่นตลอดเลยหรออะไรครับไอ้ฉานะคนหลับดีเนี่ยผมอิจฉามากเลยแต่ผมไม่หลับกลางคืนเนี่ยใช่กลางวันเนี่ยหลับจังเลยกลางคืนไม่หลับไม่รู้ทำไมมนุษย์เป็นมนุษย์แบตอ่อนทำเขาเรียกว่านะทำโซนยุโรปแบตอ่อนใช่จริงๆเขาเด็กนอกนั่นแหละยังปรับเวลาไม่ได้เลยเกิดที่นู่นครับใช่โตที่นู่นอ่ะเนาะโตที่นู่นใช่แต่ว่าเราต้องย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าพ่อแม่ย้ายมานี่ไปเรื่อยคนไทยไปเรื่อยเหมือนกันเนาะของแท้เลยเราอ๋อเออตกใจเหมือนกันถอดแล้วไม่รู้เหมือนกันอยู่ในกระเป๋าใช่มันใส่มาแล้วมันหลุดตีมไงตีมมันแหวกอกไงก็เลยเออไม่ได้อยากแบบโล่งๆดีกว่าแต่ว่าตอนขากลับก็ใส่อยู่แล้วล่ะครับใช่เพราะว่าตั้งใจใส่มาอยู่แล้วเรากลัวเดี๋ยวเราเกิดไปเต้นม่วนอยู่บนรถเมื่อกี้เนาะเออถ้าเต้นแล้วมันขาดแล้วทำไงเราก็หายเราก็ใจไม่ดีเราก็แบบอยากรักษาของมันนานใช่แต่เอาจริงนะดีใจนะวันนี้ที่ถ่ายลงอ่ะเพราะว่าไม่คิดว่าฟอร์จะชอบจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเราพยายามที่จะเลือกสีที่แบบเออฟอร์จะใส่อะไรเงี้ยตอนแรกกลัวมันจะใหญ่ไปแล้วฟอร์จะไม่ใส่แต่วันนี้ใส่มาเองก็รู้สึกดีอะไรดีใจดีใจใช่ใช่เราซื้อของให้เพื่อนครับลิมิเต็ดเลยเขาไปเดินหาให้มาแล้วผมอวดนะลิมิเต็ดนะเขาบอกวันนี้พนักงานที่ญี่ปุ่นบอกเนี่ยมีเฉพาะที่โตเกียวหรือโอโตเกียวมีเฉพาะที่โตเกียวเนื้อสีเนี้ยนี่แหละพี่เอาอันนี้เลยใส่ถุงสุดยอดครับตอนเห็นแบบแรกคือใช่เลยโอ้ขอบคุณมากรู้สึกแบบเออดีใจที่เขาซื้อของขวัญให้เราก็รู้สึกดีใจมากใช่ครับเดี๋ยวรอตุลาเนี่ยรอลุ้นเลยเนี่ยเป็นไรดีนะเฮ้ยเราต้องใหญ่กว่าเขาหรือเปล่าใช่นะครับมันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าใหญ่กว่าตลอดเลยคุณให้แล้วมาก็ใหญ่กว่าตลอดพูดไปก่อนพูดลอยพูดลอยแล้วอ่ะเขาคนนั้นเราทำไงดีไม่ผมว่าใหญ่กว่าตลอดเราทบไงเราทบไปสรุปเดี๋ยวปีหลังๆอยู่กันไปสักสิบปีซื้อบ้านซื้อเครื่องบินสาธุขอให้ผมมีเงินซื้อให้บุ๊กด้วยนะก็แสดงว่าต้องรวยแล้วแหละแสดงว่าต้องเก่งมากๆก็ทบก็ไปทบก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ใช่ก็ถ้าสมมติว่าซื้อบ้านให้กันได้ก็น่าจะมีหลักพันแล้วล่ะครับสักพักปีนึงกลับไปซื้อขนมความธรรมดาที่แสนพิเศษตังหมดไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นชั้น30ครับผมจริงๆก็เป็นมาตลอดแหละครับผมใช่ใช่เพราะว่าก็ถ้าเจอก็ถ่ายตลอดครับทุกครั้งที่เจอก็คือถ่ายตลอดใช่
นี่แบบที่เชื่อว่าไปญี่ปุ่นอ่ะพี่ถาถามคำนี้เลยบอกว่าฟอสถ่ายแต่คนอื่นนะไอ้บุ๊กไม่ถ่ายบ้างหรอมันไม่เจอไงเจอยากอยู่แต่เวลาเจอก็ถ่ายตลอดไงเพราะว่าช่วงก่อนบุ๊กถ่ายซีรีส์ไงใช่แล้วแบบวันที่บุ๊กว่างเนี้ยฟอสก็จะไม่ว่างวันที่ฟอสว่างบุ๊กก็จะไม่ว่างใช่แต่ว่านี่อ๋อนึกว่าจบแล้วกูตอบกูตอบเลยหมดแล้วเหมือนกันอ๋อใช่จะบอกว่าคือจริงถ้าเจอบุ๊กก็ถ่ายตลอดก็เจอทุกครั้งที่ถ่ายนั่นแหละใช่แต่ว่าก็เราออกข้างนอกบ่อยไอ้นะครับไม่ครับก็คือนั่นลงนั่นแหละครับอย่าให้มันลงเลยลองไปดูรูปมันในโทรศัพท์รูปบุ๊กแต่ละอันนี่คือแบบดีดีทั้งนั้นเลยดีๆทั้งนั้นเลยดีนี่เซฟแล้วนะสุดๆวันนี้ก็ต้องถ่ายซีรีส์พอดีเลยเนาะครับขอจบแล้วครับก็น้องๆน่าจะปิดกล้องกันวันนี้ครับส่วนตัวพี่โชนปิดเมื่อวานนะครับใช่ปิดตัวละครเมื่อวานแล้วใช่ก็รอดูครับยังไงก็ฝากด้วยฝากน้องๆด้วยฝากน้องคิงกับน้องซีด้วยนะครับแล้วก็นักแสดงอีกเยอะมากเลยใช่ครับน้องๆตั้งใจกันมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆนะครับอะไรนะครับเอาจริงไหมเมื่อวานนั่งคุยกับพี่ก๊อฟร่วมกันบอกพี่ก๊อฟเชื่อไหมว่าผมรอมิวทุกวันเลยเพราะด้วยความที่มิวกับบุ๊กอายุเท่ากันแล้วแบบฟิลคุยภาษาเดียวกันอ่ะเพลงคล้ายๆกันน้องๆบางทีน้องๆจะเก่งเต้นอะไรเงี้ยพี่บุ๊กมาเต้นกันโหพี่ไม่ไหวน้องพี่เต้นไม่ได้หรือแบบบางทีฟังเพลงแบบใหม่เกินอย่างเงี้ยเราก็ไม่อินเลยเงี้ยเออใช่ก็รอมิวแบบมาแบบวันที่มิวมีคิวอะไรเงี้ยเราจะมีความสุขเป็นพิเศษเพราะเราคุยภาษาเดียวกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่น้องน่ารักมากครับใช่ใช่พี่ชนจะได้ออกที่พี่ไหนแฟนเขาก็รออยู่เอาจริงไม่อยากให้ติดตามพี่ชนมากอยากให้ติดตามน้องๆมากกว่าใช่แต่พี่ชนออกมาน่าจะอีพีกลางๆนี่แหละครับใช่แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบไปดูเส้นเรื่องมันมีความสนุกแล้วก็แบบมีถึงแบบมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดถึงชีวิตจริงของคนที่จะเป็นศิลปินด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้าไปลองติดตามเส้นเรื่องดูครับก็ต้องรอค่ะรอเผื่อพี่พอจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องๆต้องฝากแฟนๆด้วยเพราะเราดีทีวีแล้วทำงานแล้วนะถ้าเจอก็จัดให้ครับถ้าเจอก็จัดให้ใช่เพราะว่าเอาจริงเวลาเราเจอมันก็สนุกดีในการที่แบบว่าเราก็แบบอยากให้คนอื่นได้เห็นแบบมุมอื่นของน้องๆด้วยนอกจากแบบในงานอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะเราเจอเราก็จะถ่ายให้ตลอดถือว่าเป็นการคืนกำไรให้สังคมละกันเลยคืนกำไรเพราะผมก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์เนาะอยากบอกว่าให้ฝากแฟนเนาะสงกรานต์เดินทางปลอดภัยอะไรเอาจริงๆอยากเตือนเรื่องแบบการเดินทางไปเที่ยวมากกว่าเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปีใหม่ไทยเนี่ยสงกรานต์แบบบางทีบางคนอาจจะเล่นน้ำจนเพลินหรือแบบบางทีแบบเดินทางด้วยแบบความไม่ได้ระมัดระวังอะไรเงี้ยก็อยากจะเตือนเรื่องความระมัดระวังในการเดินทางมากกว่าครับเพราะว่าเป็นห่วงจริงครับอยากให้แบบเป็นสงกรานต์ที่สนุกแล้วก็กลับไปเจอคนที่รักแล้วก็แบบแฮปปี้กลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยก็จริงๆระวังตัวเองด้วยแล้วก็ระวังคนอื่นด้วยครับผมก็สงกรานต์นี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมก็ใครที่กลับบ้านนะครับก็ขับขี่ขับรถเดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ใครที่ไปเที่ยวก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้กลับบ้านอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนก็มาที่ King Power ดังๆนะครับกับงานอภิมหาสงกรานต์นะครับผมตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่16เมษายนนี้นะครับก็ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดนะครับแล้วก็มีร้านอาหารร้านดังมากกว่า50ร้านนะครับผมแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตฟรีนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่มีการเล่นน้ำที่นี่ด้วยครั้งแรกนะครับผมก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนสนุกเอนจอยกับชีวิตนะครับแฮปปี้ครับผม